คุณผู้ชมครับเรื่องของแด้หลายท่านบอกเฮ้ยแล้วมันมีหลักฐานอะไรใหม่เยอะมากที่วันนี้ต้องใช้คำว่าตำรวจเก่งมากเปิดภาพพี่แด้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูก่อนพี่แด้คนนี้คือสามีของแอมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราไปเจอข้อมูลสำคัญอันหนึ่งมาขออนุญาตนะฮะภาพในห้องวันที่พี่แด้เสียชีวิตปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตอนที่ไปเจอเนี่ยปรากฏคุณผู้ชมเห็นกู้ภัยที่เราชี้ให้ดูไหมครับจริงๆเขาเป็นตำรวจกองปราบนะแล้วเขามาเก็บศพพี่แด้ซึ่งเข้าใจว่าช่วงนั้นแกพักอยู่แล้วถามว่ากู้ภัยท่านนี้มีความสำคัญยังไงผมเชื่อว่าตำรวจกำลังคลี่คลายเพราะคดีพี่แด้กลางสอยว่าโดนไซยาไนด์และนำไปสู่ออกหมายจับคุณผู้ชมดูภาพเดียวๆก่อนนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นภาพหลักฐานชิ้นนี้ไหมครับเรากำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าหลักฐานที่เกิดขึ้นตรงนี้ตำรวจไปเจอว่าสร้อยคอทองคำกับเลสทองคำของพี่แด้หายครับถามว่าเป็นยังไงเราขยายภาพตรงนี้ให้ดูและนี่คือหลักฐานนำไปสู่การจับแอมไซยาไนด์คุณผู้ชมสังเกตที่พี่แด้ใส่สร้อยคอทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าน้ำหนักจริงๆมีพระเลี่ยมทองด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลสของพี่แด้น้ำหนักเนี่ยหลายบาทปรากฏว่าทรัพย์สินตรงจุดนี้ของพี่แด้หายไปคุณผู้ชมครับดูช้าๆนะฮะแล้วทันทีที่ทรัพย์สินของพี่แด้หายไปเราไปเจอมาหลักฐานชิ้นสำคัญทีมงานทางซ้ายมือค้างเอาไว้นะที่มีภาพวงกลมทองแล้วเปิดภาพแอมเดี่ยวๆทางขวามือเอาขึ้นมาชนกันเป็นภาพแอมมาดูศพคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะนี่คือตอนวินาทีแอมมาดูศพพี่ค่ะมาดูศพพี่แด้แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอว่าเฮ้ยทองพี่แด้หายแต่ว่าที่คอของแอมมีสร้อยพี่แด้ฮะและนี่กำลังอาจจะนำมาสู่ข้อหาใหม่ของแอมอีกวันนี้ช่อง8เป็นที่เดียวที่ได้หลักฐานสำคัญชิ้นนี้มาเราจะเปิดภาพนี้เทียบให้ดูแบบเต็มจอเลยนะฮะเปิดขึ้นมาแบบเต็มจอเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาโลโก้ลงหน่อยสิของพี่แด้ก่อนตายไปอยู่บนคอแอมนี่คือเปราะที่1คุณผู้ชมอาจจะบอกแล้วแปลกยังไงคนเป็นผัวเมียกันแปลกครับแปลกตรงที่ว่าแอมมาดูศพแล้วแอมไม่บอกใครเลยว่าพี่แด้มีทองจนตำรวจเก่งมากตำรวจไปเจอภาพพี่แด้ห้อยพระกับเลสทองคำแล้วเขาก็ไปเจอว่าวันที่พี่แด้ตายแอมโผล่มาที่ห้องโชคดีมีพลเมืองดีถ่ายภาพแอมเอาไว้ทองพี่แด้ไปอยู่บนคอแอมทันทีฮะแล้วอย่าลืมนะพี่แด้ก่อนตายแกหมดสติที่ปั๊มน้ำมันจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแอมแยกตัวไปพอแอมแยกตัวไปพี่แด้มาตายในห้องคำถามคือแอมเอาทองเขาไปตอนไหนเข้าใจหรือยังฮะและหลักฐานชิ้นต่อมาน้องโป้งพงศพัฒน์นักข่าวช่อง8ผมจะไม่เปิดเอกสารทางราชการแต่ผมจะเปิดตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูฮะช่อง8ไปตามว่าแอมเอาทองพี่แด้ไปจำนำแล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเอกสารที่ทางด้านของแอมเอาทองเขาไปจำนำเห็นใช่ไหมฮะไม่รู้เลยว่าพี่แด้ตายยังไงแต่ทองจากศพหายฮะแล้วไปเจอว่า13มีนาครับแอมแอบเอาทองพี่แด้ไปจำนำโดยไม่บอกครอบครัวของพี่แด้นั่นก็คือเลสข้อมือทองคำและช่อง8เราไปเจออีกเราตามไปยังโรงจำนำอีกแห่งหนึ่ง18มีนานี่คือลายเซ็นของแอมนะฮะในการเซ็นรับเงินจากโรงจำนำแอมเอาพระเลี่ยมทองของพี่แด้ไปขายครับคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ที่เราเจอหลักฐานสำคัญแล้วคุณผู้ชมฮะมันมีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือพอเข้าไปเจอว่าแอมเนี่ยแอบเอาของไปจำนำทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะปรากฏว่าจริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งเป็นข้อมูลราคาที่เขาเอาไปจำนำทางด้านของพระเลี่ยมทองเนี่ยแอมเนี่ยเอาไปจำนำในราคาประมาณสักเท่าไหร่นะเมย์ 79,000 บาทค่ะน้ำหนัก พระเลี่ยมทองเนี่ยเป็นทองรูปพรรณ 45.3 กรัมอันนี้18มีนาแล้วไม่มีสร้อยด้วยใช่ไหมมันมีสร้อยค่ะมีสร้อยคือ13มีนาสร้อยข้อมือทองคำที่คุณพุทธพูดเมื่อสักครู่นี้คือ13มีนานะคะหลังจากคุณแด้ตายแค่วันเดียวค่ะไปขายให้กับร้านทองในราคา 85,800 บาทน้ำหนักทอง 45.5 กรัมโดยแอมไม่เคยบอกเลยครับว่าเอาทรัพย์สมบัติของพี่แด้ออกไปค่ะและยิ่งไปกว่านั้นขอเปิดภาพตอนพี่กู้ภัยตอนที่มาเจอร่างของคุณแด้นอนอยู่ในห้องหน่อยเมื่อกี้นี้ที่เราชี้ลูกศรเอามาคู่กันหน่อยปรากฏว่าเราไปเจอคำตอบที่ชวนให้ต้องคิดต่อแล้วฮะถ้าแอมเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องหนึ่งคุณเอาทองเขาออกไปขายโดยคุณไม่บอกใครเลยนะฮะจนกระทั่งวันนี้ช่อง8น้องโป้งพงศพัฒน์ไปเจอหลักฐานว่าคุณเซ็นลายเซ็นขายทองเขาแล้วพี่กู้ภัยที่เข้าไปเก็บศพวันนี้เราไปเจอทีมกู้ภัยค่ะถามบอกว่าเอาจริงนะตอนพี่เข้าไปเจอศพอะเพราะในเมื่อแอมมันแยกจากพี่แด้ไปแล้วนึกออกใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าพี่แด้ต้องอยู่ตัวคนเดียวเราก็ไปถามพี่กู้ภัยบอกพี่แล้วตอนนั้นพี่เข้าไปเนี่ยถ้าพี่แด้อยู่คนเดียวพี่เห็นทองบ้างไหมปรากฏกู้ภัยบอกไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าทองมันจะหายจนกระทั่งเขาเจอแอมอะภาพแอมที่เดินมาหน้าห้องแล้วห้อยทองสร้อยคอเขาก็บอกเขาก็ไม่คิดว่าเป็นของพี่แด้จนในที่สุดวันนี้มาเป็นข่าวช่อง8ตามมาเจอเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าวันนั้นเขาไม่สังเกตหรอกแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแอมเนี่ยไปถอดสร้อยของใครอะไรยังไงออกมาแต่วินาทีที่แอมมาดูศพพี่แด้สิ่งหนึ่งเลยที่กู้ภัยบอกกับเราก็คือแอมร้องไห้ตลอดเวลาเหรอครับเมย์ใช่ค่ะคือพี่กู้ภัยก็บอกว่าตอนที่เข้าไปดูเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าก็ไม่ได้เจอทองอะไรก็มีแอมมานะคะแล้วก็มากับเพื่อนผู้หญิง2คนแอมก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็มีการร้องไห้แล้วก็นำศพคุณแด้เนี่ยขึ้นรถค่ะแป๊บหนึ่งมีเพื่อนผู้หญิง2คนด้วยใช่ป่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าในรูปเนี่ยใช่เพื่อนหรือคุณหมอเพราะมันต้องมีคนชันสูตรศพด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เสื้อที่ใส่สีเหลืองจำได้ไหมคะว่าเป็นเสื้อที่ไปงานวันเกิดตอนเย็นคืนนั้นที่เป็นวันตายของคุณแด้ค่ะแล้วตอนเช้าก็ย้อนกลับมาดูศพพร้อมกับทองของพี่แด้ไปแขวนอยู่บนคอค่ะแล้วก็เข้าลงจำนำเดี๋ยวก่อนนะพี่แด้ตายวันไหนนะ12มีนาคมเฮ้ยลงจำนำสร้อยข้อมือเลททองคำคือ13มีนาหมายความว่าพี่แด้ตายปุ๊บโดนปลดทองเข้าลงจำนำเลยนะฮะวันนี้ที่ช่อง8ได้หลักฐานมาเห็นไหมฮะตายปั๊บนี่ยังร้องไห้ยังเช็ดน้ำตาไม่แห้งเลยนะฮะทองไหลเข้าลงจำนำทันทีพี่กู้ภัยบอกแต่ไม่เอะใจก็รู้อย่างเดียวว่าผู้หญิงนี้เอ๊ะทำไมมาร้องไห้เยอะลองฟังเสียงพี่กู้ภัยเปิดใจหน่อยฮะเราเข้าไปตอนแรกสภาพศพของแด้เป็นยังไงบ้างคือนอนเขาไปถึงคือนอนหงายไม่เปื่อยมีแค่กางเกงในสีฟ้าตัวเดียวครับนี่แล้วเขาสวมใส่สร้อยหรืออะไรยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีติดตัวไม่มีติดตัวเลยใช่ครับแล้วภรรยาเขาแอมครับตอนนั้นอยู่ไหนยังไงครับอยู่ด้านหน้าห้องครับด้านหน้าห้องพักครับร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วเขาสวมสร้อยสวมอะไรอย่างนี้ไหมก็แอมนี่ไม่น่าจะมีสร้อยของเขาอยู่ติดตัวอยู่แล้วกับเด็กข้อมือครับแล้วปฏิกิริยาเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยใช่ครับเขาบ่นเขาโวยวายอะไรอย่างไรบ้างก็ไม่เห็นโวยวายเลยนะครับก็ร้องนั่งร้องไห้อยู่กับเพื่อนที่อยู่หน้าห้องครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ต้องยอมรับนะฮะคดีนี้ยังไงก็ต้องชื่นชมตำรวจว่าเก่งมากเมื่อกี้พอพี่แด้ตายวันรุ่งขึ้นทองพี่แด้ถูกเอาไปขายทันทีจำได้ใช่ไหมเปราะถัดมาคุณผู้ชมครับถามว่าท่านรองผู้กำกับท่านโดน2ข้อหาวันนี้แล้วท่านจะมีสิทธิ์โดนข้อหาเพิ่มไหมเราจะไม่ฟันธงแต่ภาพถัดมาที่เราจะเปิดให้คุณผู้ชมดูต้องช่อง8เท่านั้นและที่เดียวคือลุยชนข่าวท่านลองจะโดนเพิ่มข้อหาไหมเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆภาพที่จะเปิดต่อไปจากนี้คุณผู้ชมครับเป็นที่เดียวที่ได้มาคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วท่านอาจจะถามเราว่ามันคืออะไรเหรอภาพนี้สำคัญตรงที่ว่าหลังจากพี่แด้ตายเอาทีละสเต็ปนะฮะแอมขายทองและเมื่อแอมขายทองเสร็จรถคันนี้เราเจอว่าสรารัตน์หรือว่าแอมครับผู้ชมฮะขับรถคันนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับเมย์อันนี้เป็น Mazda ค่ะ Mazda สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้มาที่หอพักของลูกน้องของแด้ก็คือก๊อฟอะค่ะพักอยู่แล้วที่สำคัญก็คือภาพนี้คือภาพที่1นะฮะเห็นว่าแอมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหน้าคล้ายกับ สามีแอมอดีตสามีเขาพบว่าผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมฮะมาปรากฏตัวด้วยหลังจากที่พี่แด้ตายและรูปถัดมาคุณผู้ชมฮะภาพนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอว่าในวันหลังจากพี่แด้ตายแล้วปุ๊บแอมเนี่ยไปใช้รถมาสด้าคันหนึ่งเมื่อกี้ที่น้องเมย์บอกและมีผู้ชายคล้ายหน้าคล้ายกับผัวตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ตามแอมมาในพื้นที่ของจังหวัดอุดรมันจึงมีคำถามว่าคุณมาทำไมใช่ไหมใช่ในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะนี่ฮะและยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับในรถทั้งหมดเนี่ยที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขาไปเจอเขาพบว่ารถต่างๆมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับแอมในกรณีที่แอมอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสวมทะเบียนหรือเอารถคนอื่นแล้วเอาไปจำนำแต่ปรากฏว่าคนที่น่าคล้ายสามีแอมมาโผล่ในที่เกิดเหตุอุดรธานียิ่งไปกว่านั้นมันไม่ได้จบเท่านี้นะฮะนอกจากจะมาโผล่กันในที่แถวที่เกิดเหตุหอพักที่แอมอยู่แล้วหลังจากนั้นมันมีรถอีกคันหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะซึ่งถ้ารถคันนี้ท่านจำปฐมบทได้มันคือรถที่เจ้าของรถแจ้งความว่าถูกยักยอกหลังจากว่าเอารถไปจำนำแล้วหายคุณผู้ชมดูภาพถัดมาครับให้ขึ้นจอให้เต็มเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมท่านรองถึงโดนข้อหาชุดสืบไปเจอว่ารถเชฟโรเลตที่ถูกแจ้งหายมันมีคนขับรถคันนี้แล้วตั้งแต่ช่วงแรกเลยแอมเนี่ยขับไปที่อุดรธานีถูกไหมฮะเพราะว่ารถคันนี้พี่แด้ใช้อยู่ใช่แล้วแต่ว่ามันมีเจ้าของตัวจริงที่เขาทำหายเอาไว้แล้วพอพี่แด้ตายปั๊บปรากฏว่าแอมขับจังหวะที่แอมขับเนี่ยหลังจากพี่แด้ตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็จะนำมาต่อด้วยภาพถัดมาเห็นไหมฮะแอมใช้รถพี่แด้แล้วแอมไปพักที่หอพักแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายหน้าคล้ายกับสามีแอมมาอยู่ด้วยโดยมีการขับรถเหมือนกับมารับแอมแล้วเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะหลังจากนั้นไอ้รถเชฟโรเลตเนี่ยที่มันอันตรธานหายไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะชุดสืบเก่งมากไปแกะรอยว่ารถก่อนที่จะขับเข้าสู่กรุงเทพแล้วไปขายต่อที่เต็นท์รถมันมีผู้ชายบางคนหน้าคล้ายสามีแอมเป็นคนขับรถผ่านเส้นทางต่างๆที่ช่อง8ไปได้กล้องมา1ขับผ่านที่กุมภาวะปีอุดรหลังจากเมื่อกี้ขับออกมาจากหอพักใช่ค่ะจำได้ใช่ไหมและหลังจากนั้นรถคันนี้ผู้ชายหน้าคล้ายสามีแอมขับผ่านขอนแก่นแล้วหลังจากนั้นขับผ่านสระบุรีและรถคันนี้ถูกขายเต็นท์ทันทีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้องก้อยตายคดีจึงถูกสาวและนำไปสู่การจับท่านรองผู้กำกับคุณผู้ชมครับยังน่าตกใจไม่พอใช่ไหมให้ดูภาพนี้ที่ช่อง8ทำข้อมูลให้ดูข่าวง่ายที่สุดแล้วลำดับอย่างช้าๆภาพนี้สำคัญตรงไหนคุณผู้ชมนี่คือรถที่โยงใยกับแอมทั้งหมดและมันมีความสำคัญยังไงเมย์ลองไล่ทีละคันเลยคันแรกก็คือเชฟโรเลตแคปติว่าสีขาวเมื่อสักครู่อะค่ะที่บอกว่ารถที่โดนสวมทะเบียนแล้วก็มาให้พี่แด้ใช้แล้วก็ท่านรองกับทางด้านคุณแอมขับมากรุงเทพ อันนี้ค่ะรถที่โดนแจ้งว่ายักยอกคันที่2อันนี้คือ Toyota Vios จำได้ใช่ไหมคะว่าคันนี้เป็นคันที่แอมเอาไปรับคุณก้อยแล้วไปปล่อยปลาที่ราชบุรีแล้วตายในวันที่14 เมษายนล่าสุดบิ๊กโจ๊กบอกว่ารถคันนี้ที่น้องก้อยนั่งไปดันไปเจอไซยาไนด์ใช่ในถุงชาเอาละสิฮะคันที่3ครับเมคันที่3 Honda Civic สีดำถ้าคุณผู้ชมจำได้เรานำเสนอไปว่าคันนี้ทางด้านของรองผู้กำกับวิทูลใช้แล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาไปจอดอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีคันนี้แหละค่ะปรากฏว่าเจ้าของคือคุณแอมและข้อที่น่าสงสัยและน่าสนใจมากที่สุดคือล่าสุดไปเจอแคปซูลที่มีไซยาไนด์อยู่ข้างในด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคันนี้สามีแอมใช้แล้วไปเจอแคปซูลไซยาไนด์ใช่ค่ะเหมือนเขาใช้ด้วยกันเป็นรถของคุณแอมเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ว่าท่านรองนะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านรองแต่เมื่อกี้หลักฐานที่เราได้มาใครขับรถแล้วไปสู่เต็นท์รถแล้วอีกคันหนึ่งคือ Fortuner สีขาวคันนี้ที่ญาติของเหยื่อก็คือคุณนิตยาบอกว่ารถหายใช่แล้วปรากฏว่าเยแอมมาโผล่วันโดนจับขับ Fortuner เข้ามา 4 คันทั้งหมดคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะมันมีความผิดปกติหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับแอมปรากฏว่าทั้งหมดนี้เจอทั้งยาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถูกแจ้งหายแล้วก็มีคนหน้าคล้ายสามีแอมขับมาอีกค่ะนี่หรือใช่ไหมถึงนำไปสู่การจับกลุ่มแล้วกำลังจะจับเพิ่มมันยังไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูผังตรงนี้นะฮะที่บอกว่ารถรับน้องก้อยไปเจอไซยาไนด์ในถุงชาคันที่2 Toyota เราไปคุยกับอาจารย์ออสครับรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์บอกอาจารย์ออสชัวร์แล้วใช่ไหมซองชาเจอไซยาไนด์ค่ะปรากฏว่าอาจารย์ออสท่านบอกใช่นี่ฮะเจอไซยาไนด์และที่น่าตกใจก็คือจากการตรวจเจอสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ในซองชาปริมาณสูงมากคำนวณคร่าวๆมีอยู่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อซองหมายความว่าอย่างไงสมมุติเกิดมีใครสักคนชงให้ท่านดื่มนะครับ6นาทีท่านจะตายทันทีฮะอาจารย์ออสบอกนอกจากนี้ในรถคันนี้อาจารย์ออสบอกว่ายังไปเจอตัวยาสมุนไพรอยู่หลังรถเก๋ง Vios ของแอมเป็นแคปซูลหลากสีในแคปซูลก็มีโพแทสเซียมไซยาไนด์สูงมีความเข้มข้นสูงแตกต่างกันคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะเตรียมไว้ในแต่ละส่วนเก็บใส่ซองอย่างมิดชิดซุกซ่อนอยู่ด้านหลังของรถโดยจะรวบรวมทั้งหมดตอนนี้และแน่นอนที่สุดจะนำไปสู่สำนวนที่จะต้องสรุปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจารย์ออสเองก็ต้องถูกสอบปากคำด้วยนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีอาจารย์จะมาเป็นพยานคดีนี้ว่าไม่มีการกลั่นแกล้งเพราะอาจารย์ตรวจสอบตามหลักของนักวิทยาศาสตร์ที่มาล่าสุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ตกใจมากก็คือที่รถของผู้ต้องหาของคุณแอมนะครับก็คือรถ Vios นะครับตัวนี้เจอในซองชานะครับในปริมาณที่สูงมากนะฮะก็คำนวณคร่าวๆนี่มีอยู่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อซองนะครับซึ่งก็จะสามารถทำให้คนที่ดื่มน้ำชาเสียชีวิตได้นะครับภายในระยะเวลา 6-10 นาทีนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวยาสมุนไพรนะครับที่อยู่หลังรถ Vios ของคุณแอมนะครับตำรวจเขาตรวจค้นมาแล้วก็ทำการเก็บเรื่องลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เรื่องของ Touch DNA นะครับรวมถึงส่งตรวจด้านเคมีที่จะนอตนะครับเราเจอแคปซูลหลากสีซึ่งมีโพแทสเซียมไซยาไนด์สูงความข้นสูงแตกต่างกันนะคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะเตรียมเป็นแต่ละสูตรนะครับตัวนี้เก็บใส่ซองมิดชิดแล้วก็คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้วันนี้ที่ช่อง8ได้มาขอชื่นชมการทำงานของตำรวจทุกจังหวัดเลยนะฮะสระบุรีขอนแก่นอุดรนครปฐมราชบุรีหรือแม้แต่กองปราบจากกทมเก่งจริงๆมีบางเรื่องเล่าให้ฟังไม่ได้หรอกออกอากาศแต่วันนี้น้องนักข่าวเราไปเห็นเรื่องบอกหูโคตรเก่งเลยตำรวจเขาไปหาจนกระทั่งแบบละเอียดมากนะฮะกว่าจะมัดแอมกว่าจะไปด้วยความเคารพกว่าจะไปจับท่านรองเนี่ยภาพเนี้ยหน้าคล้ายท่านรองชายที่บอกหน้าคล้ายสามีเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ตำรวจก็เลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะท่านรองท่านโผล่ไปทำไมหลังจากแด้ตายนึกออกใช่ไหมฮะแล้วรถของคนอื่นดันถูกขับเข้ากรุงเทพอีกนี่คือสิ่งที่ท่านรองยังไม่ตอบช่อง8นะฮะมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมภาพนี้สำคัญมากที่ช่อง8ได้มาปรากฏว่าเราย้อนกลับไปในจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยเราไปถามเจ้าของหอเพราะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมฮะหอเนี้ยเราไปเจอความจริงว่าก่อนหน้านี้ลูกน้องแด้ที่เป็นคนเก็บเงินกู้นอนอาศัยอยู่ที่นี่แล้วปรากฏว่าพอลูกน้องแด้นอนอาศัยอยู่ที่หอนี้แอมก็ดันโผล่หอนี้แล้วรองผู้ชายหน้าคล้ายสามีก็ดันมาโผล่ที่นี่ปรากฏวันนี้เราเลยถามหอนี้ว่าช่วยบอกหน่อยสิว่าพี่จำได้ไหมทำไมคนพวกนี้มันถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แบบมีนัยยะเหลือเกินที่หอแห่งนี้ปรากฏว่าเห็นบอกว่าทางหอเนี่ยเขาไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าของหอก็บอกกับทางนักข่าวว่าเอาอย่างนี้ถ้าพวกคุณอยากรู้คุณไปถามตำรวจใช่เพราะว่าลูกน้องของแด้อยู่ที่นี่จริงไหมเขาไม่ตอบเรานะฮะแต่เราทราบมาว่าลูกน้องของแด้อยู่ที่นี่จริงๆแอมกับ สามีมาที่นี่จริงไหมเราก็ถามเขาก็บอกว่าอันนี้เขายังไม่อยากบอกใครถูกไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ชุดสืบมาถามเขาไป10กว่ารอบแล้วเขาก็ตอบไป10กว่ารอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยนะฮะโดยทางด้านของคุณเอยังบอกว่าตำรวจสอบพวกผมไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงเราให้รายละเอียดไปหมดเนี่ยนะฮะเราก็ถามบอกเอางี้ไอ้เชฟโรเลตอะที่กำลังเป็นปริศนาอีกว่าเหมือนกับไปโดนชิงมาถูกไหมแล้วก็ขับเข้ากรุงเทพเนี่ยที่เมื่อกี้เราเปิดให้กับคุณผู้ชมดูบอกเชฟโรเลตคันนี้เคยมาโผล่ที่นี่ไหมปรากฏว่าทางเอก็บอกว่าเขาจำไม่ได้คุณผู้ชมฮะลองฟังเสียงคุณเอดูหน่อยนะครับไม่ยังไม่อยากจะเพิ่นบอกว่ายังไม่ให้บอกกับใครสารวัตรเลยปาดสมาร์ท10กว่ารอบแล้วคือของเขามันวงการของเขาน่ะของผมก็แค่เว้ยแล้วผมก็ไม่รู้นะลุงน้องผมไม่รู้กี่คนเข้าออกมาแปลว่ามีแต่ต้องไปหาตำรวจเอาผมไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันว่ากลัวมันมั่วนะกลัวมันมั่วคดีมันใหญ่นะใช่ระดับโลกเลยนะคดีมันใหญ่ใช่ครับผมพูดไปมันก็เพี้ยนเลยล่ะแต่คือต้องพูดมีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้ที่หอพักนี่เราแน่ใจไหมครับว่ามีหรือไม่มีไม่ถามไปเพื่อนเลยครับคือขอญาติเอาไปประกอบข่าวนิดหนึ่งว่ามันจริงไหมครับมันจะยาวหรอครับถ้าข่าวเขานี่เข้าใจแหละพวกพี่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ต้องขอบคุณพวกพี่ด้วยเพราะว่าเอาจริงพูดง่ายคือเขาไม่อยากเปลืองตัวเข้ามาวุ่นวายถูกไหมฮะคดีนี้มันไม่ใช่คดีเล็กแล้วนะฮะสำหรับเมืองไทยมันคือคดีใหญ่สุดของเมืองไทยตอนนี้เลยแล้ววันนี้ยิ่งช่อง8ไปเจอหลักฐานการต่อจิ๊กซอเนี่ยถึงได้บอกว่าตำรวจก่อนเขาจะไปจับใครเนี่ยเขารวบไว้หมดแล้วจนกระทั่งภาพทั้งหมดเนี้ยส่วนที่ว่าจะเกี่ยวกับการตายหรือไม่ท่านรองท่านต้องไปสู้คดีเอาแต่คำถามคือหลังจากแด้ตายท่านมาทำไมนี่คือเป็นคำถามนะฮะ